ที่ผมใช้3ฟีโรโมนเรียกมาแล้วมันเกิดได้สีทองเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสกินสีของมดแต่ว่าระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มอยู่อะผมเจอแมลงทองครับนี่ฮะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมอยากพูดว่าผมไม่ได้โกหกแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานนะเพราะว่าเนี่ยคุณเห็นคลิปที่แล้วไหมที่ผมฟาร์มแมลงทองไป6ตัวผมใช้ฟีโรโมนไป300อันน่ะคือมันหมดแล้วนะฟีโรโมนของผมอ่ะมันหมดแล้วนะแล้วผมก็อัดต่อเลยนะคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมเติมเงินแล้วมันไม่เข้าอ่ะแล้วผมก็อัดคลิปต่อเลยอ่ะผมเติมเงินแล้วมันไม่เข้าแล้วใช่ไหมแล้วเขาตอนเนี้ยเขาทำการคืนเงินมาให้ผมแล้วผมก็เติมเงินเข้าไปใหม่แล้วผมก็เข้ามาเล่นแล้วผมก็แล้วผมเติมแล้วผมก็ซื้อช่องมา2ช่องแล้วผมก็เห็นฟีโรโมนมันเหลือแคปเลยผมเห็นฟีโรโมนมันเหลือผมก็เลยใช้เล่นๆใช้ให้หมดใช้ฟาร์มให้หมดดีกว่าไหนๆก็เหลือตอนแรกเนี่ยมันก็ได้แมลงอยู่ตรงเนี้ยเป็นไทเกอร์บีแล้วก็ได้ตัวอะไรวะได้ตะกะแตนเนี่ยผมเก็บมาด้วยเนี่ยตะกะแตนเนี่ยผมเก็บมาด้วยตะกะแตนเนี่ยแต่ไทเกอร์บีผมไม่ได้เก็บขาเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเนี้ยที่ผมใช้3ฟีโรโมนเรียกมาแล้วมันเกิดได้สีทองเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ยเรื่องจริงนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะเอาผมสาบานเลยเนี่ยใครที่ดูคลิปที่แล้วของผมเนี่ยคลิป EP ที่แล้วอะที่ผมเติมเงินอะแล้วผมแบบมันไม่หักมันยังไงเขาเรียกอะไรมันหักเงินผมไปแต่ว่ามันไม่ให้เพชรผมมาแล้วคราวนี้ผมก็ทักไปถามเขานู่นนั่นนี่แป๊บเดียวแต่เขายังไม่ได้ตอบหรอกแต่ผมว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบมันอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วระบบมันก็เคยเลยคืนเงินมาให้ผมเหมือนเดิมฮะ110บาทระบบมันคืนเงินมาให้ผมเหมือนเดิม110บาทผมก็เห็นก็อ่ะลองเข้ามาเติมใหม่สิเติมใหม่ปรากฏว่าคราวนี้เข้าครับคราวนี้เงินเข้าเอ้ยไม่ใช่เพชรเข้าแล้วทีเนี้ยเนี่ยไอ้คลิปที่แล้วอ่ะผมก็ฟาร์มฟีโรโมนไป300อันนึกออกมั้ย300ฟีโรโมนกับแมลงทอง6ตัวแล้วผมก็เหลืออยู่แค่10กว่าอันน่ะ10กว่าฟีโรโมนน่ะที่เหลืออยู่อ่ะแล้วผมก็มาอัดคลิปนี้แหละไม่ได้มาอัดคลิปมาฟาร์มเล่นๆน่ะมาตีเอาขาเล่นๆน่ะแล้วบังเอิญผมเนี่ยที่ผมมาเจอเมื่อกี้มันเป็นแมลงทองผมก็เลยอัดทันทีเลยครับเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเรียกอีกสักทีนึงดิจะเป็นแมลงทองให้เรามั้ยเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมีใครเคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเฮ้ยแต่ผมเคยเห็นน้องๆบอกว่าเขากดเรียกแล้วได้แมลงทองอ่ะโดยไม่ใช้50อันอ่ะผมนึกว่าเขาโม้เฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นจริงๆวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอไม่ใช้ฟีโรโมน50อันแต่ได้แมลงสีทองเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้มันอาจจะโชว์เป็นสีทองแต่ที่จริงเวลาเราแคปมามันอาจจะไม่ใช่แต่มันเป็นสีทองจริงเดี๋ยวผมจะลองฟิวชั่นกับตัวสีทองที่ผมมีให้คุณผู้ชมดูไทเกอร์บีเราจะไม่เก็บแล้วนะผมจะไม่เก็บไทเกอร์บีแล้วนะคิวมันเพราะว่าผมมี4ดาวแล้วพอ1ตัว4ดาว1ตัวพอแล้วเฮ้ยอะไรวะงงมากครับงงมากอ่ะดูมันจะฟิวชั่นกันได้ไหมฟิวชั่นกันได้วะคุณผู้ชมจัดไปติดเถอะเฮ้ยอะไรวะงงมากครับอันนี้อ๋ออันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เตรียมคือแบบมันอาจจะเหมือนเตรียมนะเพราะว่าอยู่ๆมาปุ๊บผมเปิดคลิปมามันเจอแมลงทองเลยผมอาจจะเปิดไว้ก่อนก็ได้แต่ผมไม่รู้ผมจะทำทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้ผมจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะอาจจะเป็นการทำเรียกยอดวิวอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้โกหกแล้วแต่เลยว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไหนๆมันก็ได้อัดแล้วผมว่าจะซื้อสกินแล้วเนี่ยผมเติมเงินมันได้มาแล้วผมก็ซื้อกระเป๋ามา2ช่องแล้วครับนี่
ซื้อกระเป๋ามา2ช่องตอนแรกว่าจะซื้อ3ช่องแต่แบบเฮ้ยเราก็ลบแมลงที่เราไม่ใช้ออกดีกว่าผมก็ลบด้วงแล้วก็แมลงปอออกฮะลบมันออกไปเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็ซื้อแค่2ช่องก็น่าจะพอเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็เติมซื้อทีหลังวันนี้เราจะมาซื้อสกินมดฮะสกินมาใหม่ผมเห็นคนใช้สกินอันนึงอ่ะอย่างเท่สกินลายไทยอ่ะหรือเปล่าวะมันจะเป็นไอ้นี่มะมันประมาณไหนวะเราจะเอาสกินไหนดีอ่ะคุณคิดว่าอันไหนมันจะเท่ตัวนี้มะเราจะเอาธงไทยเลยมั้ยบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเอ้ยนี่ๆๆผมเห็นคนใช้ธงประเทศเนี้ยแบบอย่างเท่นะโคตรเท่เลยอ่ะมดทหารมันเท่ดีอ่ะมันจะหัวโตๆสีขาวแล้วแบบตูดป่องๆสีแดงอ่ะเอออย่างเท่เลยอ่ะมดทหารอ่ะเราจะเอาธงไทยดีกว่าเนี่ยบ่งบอกถึงประเทศชาติของเราเผื่อวันใดวันหนึ่งเราขึ้นไปถึงอันแรงสูงๆของเกมนี้นะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนไทยเว้ยคนไทยเว้ยอ่ะเราจัดกันเลยฮะปับพึบฮ่าอย่างเท่ฮะโอ้โหดูดิธงไทยเฮ้ยอย่างนี้ต้องแบทเทิลโชว์แล้วแหละอย่างนี้ต้องแบทเทิลโชว์แล้วแหละเดี๋ยวแบทเทิลเลยมาแบทเทิลเด้มาดูกันว่ามดทหารของเราเนี่ยจะเป็นสีไหนเอออย่างเท่ดูดิแต่ว่าลายตามากลายตามากครับเฮ้ยแต่ว่าผมได้แมลงทองจริงๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยผมกลัวว่ามีคนผมว่าผมโม้อ่ะผมว่ามันต้องมีอ่ะมันต้องมีบอกว่าผมโม้ผมจัดฉากผมเตรียมแน่เลยเออแต่เออแล้วแต่นะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วแต่ผมไม่ว่าผมไม่ว่าผมแล้วแต่จะคิดนะแล้วแต่ความคิดเพราะว่าผมไม่มีหลักฐานจริงๆไงคือผมเปิดคลิปมาแล้วเจอแมลงทองเลยแล้วผมบอกว่าผมใช้3ฟีโรโมนแล้วได้อืมอันนี้แล้วแต่เลยผมจะไม่ตอบโต้นะถ้าใครไม่เชื่อนะครับแต่คอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะถ้าไม่เชื่อก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกผมว่าพี่โม้อะไรประมาณนี้อย่าแบบประมาณว่าคุยมึงโม้ไอ้สัตว์มึงสร้างกระแสอะไรนะอย่าโพสแบบนั้นดีกว่าให้คอมเมนต์แบบเออผมไม่เชื่อครับพี่ผมว่าพี่โกหกอะไรประมาณนี้ฮะน่ารักเบาๆพอนะถ้าใครที่ไม่เชื่อนะถ้าใครที่ไม่เชื่อผมไม่ว่าผมไม่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเพราะว่าเออเราไม่มีหลักฐานจริงๆอ่ะเราจะให้คนอื่นมาเชื่อไม่ได้คือถ้าผมกดให้ดูเลยอ่ะแล้วมันคือผมกดให้ดูเลยอ่ะแล้วมันได้จริงๆอ่ะเอออันเนี้ยผมจะเถียงขาดใจเลยว่าผมต้องเชื่อเออต้องเชื่อผมจะเถียงขาดใจเลยแต่อันนี้คือแบบผมไม่มีหลักฐานอ่ะผมฟาร์มเล่นๆของผมแหละแล้วก็แบบเฮ้ยมันได้ว่ะมันได้แมลงทองว่ะกดฟีโรโมน3อันอ่ะแล้วผมก็อัดคลิปเลยเปิดคลิปมาทุกคนก็เจอแมลงทองแล้วอันเนี้ยนะช่างมันครับช่างมันเอาเป็นว่าผมกด3อันแล้วได้แมลงทองใครที่เคยได้แบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาลองคอมเมนต์กันมาว่ามีใครเคยได้เหมือนผมหรือเปล่าแล้วผมโคตรโชคดีเลยว่ะเติมเงินไม่เข้าแล้วแบบผมก็ได้มันมีกิจกรรมของ True Wallet อ่ะถ้าเราเติมเงินซื้อของในGoogle Pay อ่ะใน Play Store อ่ะเราก็จะได้เงินคืน 50%คือผมก็ได้เงินคืนมา50บาทแต่ว่าเงินผมไม่เข้านะผมเติมเงินแล้วเงินไม่เข้าเกมนี้แต่ว่าผมได้เงินคืน50บาทแล้วคราวนี้อยู่ๆเกมอ่ะมันก็ดึงเงินกลับมาให้ผมแล้วผมก็ได้เงินฟรี50บาทเว้ยแล้วผมก็เติมเกมเข้าไปอีกทีนึงอ่ะเออแต่สรุปว่าเราก็ได้เงินฟรี50เออถือว่ามันแล้วก็คลิปที่แล้วอ่ะโอ้โหผมบวกติด4ดาวรัวๆเลยแล้วแบบคลิปนี้มาอยู่ๆก็แบบเฮ้ยเขาให้ของขวัญเราหรือเปล่านะว่าทำให้เราเสียหายนะเราเติมเงินเราเติมเกมเขาแล้วแบบเงินไม่เข้าเขาก็เลยให้ของขวัญเราหรือเปล่าด้วยการกดฟีโรโมน3อันแล้วได้อ่ะแล้วได้เป็นแมลงทองมาลองกดอีกสักครั้งนึงอ่ะดูสารันทุล่าสีอะไรเออธรรมดาว่ะเออมันก็จะให้คนมันจะบอกให้คนเชื่อยากนะผมก็ไม่รู้ว่าจะให้คนดูเชื่อยังไงนะว่าผมกด3ฟีโรโมนแล้วได้สีทองจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้แบบผมมาคอมเมนต์หน่อย
ใครที่เคยเกิดกรณีเดียวกันกับผมคือกดฟีโรโมน3อันแล้วได้แมลงทองลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่าคุณได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์หน่อยนะจะได้ยืนยันนะว่าผมกด3อันแล้วมันได้แมลงทองจริงๆเว้ยแต่มันก็ไม่มีคลิปนะเออมันตบมือข้างเดียวอ่ะมันก็ไม่มีคลิปนะช่างมันครับช่างมันอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแค่อยากจะโม้ให้ฟังมาซื้อสกินให้ดูแล้วก็มาโม้ให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเว้ยอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช่องนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย